รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการทริปวิสไซแอนรายการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบๆตัวเราค่ะวันนี้ยองท็อปคะเราอยู่กันที่ไหนเราอยู่ที่เกาะพยามจังหวัดระนองฮะโอ้โหกว่าจะมาถึงที่นี่เนาะเราต้องขับรถกันมาถึง7ชั่วโมงใช่ครับฝ่าอะไรมาบ้างโค้งเหวน้ำทะเลคลื่นน้ำทะเลมาอีก2ชั่วโมงค่ะใช่ค่ะแล้วช่วงที่เรามานี่เป็นช่วงลมแรงพอดีเลยค่ะและรสชาติจริงๆค่ะแล้วก็เส้นทางในการเดินทางของภายในเกาะพยามนะคะก็จะมีโค้งมีทางชันนิดนึงต้องขับรถอย่างระมัดระวังนะคะเพราะจริงแล้วเขาเป็นทำทางไว้ให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถจักรยานส่วนใหญ่ค่ะและที่สำคัญการเดินทางมาในครั้งนี้นะคะเราไม่หลงค่ะเราไม่เสียเวลาเลยเพราะว่าเรามี Garmin NuviCam LM นะคะทำให้การเดินทางของเราสะดวกปลอดภัยค่ะใช่ครับเพราะเขาเจ๋งจริงๆฮะใช่ค่ะเอาล่ะหลังจากที่เราได้สัญญาคุณผู้ชมไว้นะคะว่าจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของทะเลในเกาะพยามค่ะวันนี้ค่ะเราทำตามสัญญาแล้วใช่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความสวยงามภายในอ่าวใหญ่กันค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเราไปเลยค่ะอ่าวใหญ่เหมือนตัวพิธีกรผู้หญิงนะฮะไม่ใช่ละไปค่ะและตอนนี้ค่ะแพมกับท็อปนะคะก็อยู่ตรงอ่าวใหญ่ค่ะบนเกาะพยามเป็นยังไงน้องท็อปโอ้โหพูดเลยว่ามันสวย มันดีมันงามพูดไม่ออก บอกเป็นความรู้สึกอ่ะมันก็มันก็แตกต่างจากทะเลที่แบบใกล้กรุงเทพอย่างสิ้นเชิงนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะคะด้านซ้ายด้านขวาจะมีภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้อุดมสมบูรณ์มากๆใช่ใช่ครับแล้วก็ตรงอ่าวตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่าวที่กว้างมากๆมีชายหาดที่แบบเหมาะกับการเล่นกิจกรรมต่างๆนะคะและที่สังเกตเห็นก็คือทรายละเอียดสุดๆเนี่ยนี่ค่ะแต่ว่าจะแอบมีสีเทานะคะซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่แล้วเวลาน้ำลดนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นริ้วทรายค่ะเป็นคลื่นๆสวยงามมากๆนะคะโหพูดอย่างนี้แล้วเราไปใกล้ๆนะทะเลกันมั้ยไปกันเลยน้องท็อปรู้หรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ทันจะบอกเลยทะเลอันดามันนะเขาแตกต่างจากอ่าวไทยเพราะว่าทะเลอันดามันนะคะเป็นชายฝั่งที่เปลือกโลกยุบตัวแป๊บนึงจดก่อนยุบตัวไม่ต้องขนาดนั้นค่ะแล้วเรานะคะก็จะเราก็จะพบบริเวณภูเขาหรือหน้าผาชันเนี่ยใกล้ๆกับทะเลอันดามันอย่างที่เห็นเลยใช่ไหมใช่นี่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบเป็นชายฝั่งที่มีหน้าผาสูงชันนะคะและที่อีกอย่างนึงเลยก็คือเราจะพบเกาะเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่ตามทะเลอันดามันเต็มไปหมดเลยค่ะอย่างนี้นี่เองและอีกอย่างนึงเลยถ้าเกิดว่าเราเดินลงไปในทะเลนะคะก็จะเจอน้ำลึกอย่างรวดเร็วซึ่งแตกต่างจากอ่าวไทยที่มีพื้นที่บริเวณน้ำตื้นเยอะกว่าค่ะแล้วพี่แพมรู้หรือเปล่าว่าจังหวัดที่ใกล้กับทะเลอันดามันมีจังหวัดอะไรบ้างติ๊กต็อกมีหลายจังหวัดอยู่เนอะเอาบอกมาสิที่มีก็จะมีสตูลตรังพังงาระนองภูเก็ตแล้วก็กระบี่อ๋อกระบี่เออกระบี่เห็นไหมพี่ฉลาดแหมพี่แกล้งไม่รู้เองแหละคุณผู้ชมคะอย่างที่น้องท็อปบอกก็คือว่าจังหวัดพวกนี้เนี่ยเป็นทะเลอันดามันนะคะแล้วก็เป็นทะเลอันดามันก็คือชายฝั่งที่ยุบตัวลงใช่เลยไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทำไมชายฝั่งเปลือกโลกของเราถึงยุบตัวและโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเปลือกโลกของเรามีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองใช่แผ่นดินไหวก็ถูกค่ะและอย่างนึงก็เป็นที่มาของสึนามิ
นั่นแหละอันตรายมากค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะแพมเลยมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกรวมถึงลักษณะการเคลื่อนที่ชนกันของเปลือกโลกมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะพี่แพมนี่รอยอะไรอ่ะรอยปูรอยเนี่ยตีนแก่